คือมีคำพูดที่น่าสนใจเขาบอกว่านะทุกๆการเรียนรู้ที่ดีเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ดีครับครับฉะนั้นการเริ่มต้นตั้งคำถามที่ดีนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนจุดสตาร์ทที่มันหาเป้าหมายไปชัดเจนนะครับผมครับใช่ครับเหมือนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะทังโสปันดิโตภเวถ้าปราศจากการฟังใช่ไหมฮะการสอบถามการตั้งคำถามปราศจากการฟังคิดการไต่ถามไต่ถามนะครับแล้วก็จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรครับฉะนั้นการไต่ถามหรือการรู้จักตั้งคำถามนี่เลยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้ไปได้ถูกทิศทางครับครับแล้วก็การตั้งคำถามนี้ถ้ารู้จักตั้งคำถามกับเรื่องราวที่สำคัญด้วยเนาะครับก็ยิ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างวันนี้เหมือนเรากำลังจะตั้งคำถามกับธรรมะครับว่าเอ๊ะธรรมะทำไมนะฮะอย่างนี้ครับผมครับก็ผมพอได้ยินหัวข้อนี้นะครับก็รู้สึกตอนแรกก็มีความตกใจว่าเออว่ะเรื่องบางเรื่องเราพอมีคำบางคำขึ้นมาเราไม่เคยตั้งคำถามกับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าไปรับฟังจากมุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยได้สำรวจตัวเองว่าแล้วเราอยากเรียนรู้อะไรจากมุมนั้นหรือว่าอยากจะพัฒนาอะไรกับมุมนั้นโดยทุกอย่างมันต้องผ่านการตั้งคำถามให้ตัวเองนะครับครับใช่อย่างเรื่องธรรมะก็เหมือนกันอย่างเดี๋ยวนี้เรียกว่ามีผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยและเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยอย่าง Google ใช่ไหมใช่ครับGoogle นี่เขาก็เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามนะครับครับใช่ใช่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกจากการที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตั้งคำถามเริ่มต้นจากความสงสัยครับกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เกิดการเรียนรู้มากมายเรียกว่าบรรดาศาสตร์ทั้งหลายล้วนเริ่มต้นจากการตั้งคำถามทั้งสิ้นแม้ในพระพุทธศาสนาเองครับแม้ในพุทธศาสนาเองที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าการตั้งคำถามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนที่พระองค์ทรงตั้งคำถามกับชีวิตตนเองใช่กับชีวิตของพระองค์ก็เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธศาสนาวันนี้เราก็เลยอาจจะมาชวนกันได้ตั้งคำถามกับเรื่องราวต่างๆครับท่านโมเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรบ้างไหมครับในชีวิตถ้าเกิดจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็เป็นข้างในเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเป็นเจ้าหนูจำไมอยู่แล้วครับเป็นคนที่ขยันตั้งคำถามมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาสังเกตว่าการตั้งคำถามก็นำพาหลายๆอย่างให้ผมไปสู่เป้าหมายหรือว่ามาสู่จุดนี้ได้อย่างเงี้ยครับเรื่องบางเรื่องที่บางคนไม่กล้าตั้งคำถามเราลองตั้งคำถามดูว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้หรือเพราะอะไรเราถึงรู้สึกอย่างนี้เราถึงเลือกหนทางแบบนี้เราถึงมีความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับบางทีการตั้งคำถามไปแล้วก็ชวนให้เราได้เหมือนที่ท่านพูดมาเมื่อครู่นี้เหมือนให้เราเกิดการสำรวจเนาะสำรวจตัวทบทวนตนเองครับผมครับแล้วพอสำรวจมันก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นต้องขออนุญาตญาติโยมอาจจะสับสนว่าเมื่อกี้ทำไมอาตมาเรียกท่านพระอาจารย์สุขสันต์ว่าท่านนโมนะเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยครับเรียกกันเรียกท่านในนามนี้นะเรียกว่าท่านนโมนะฉะนั้นต่อจากนี้ก็ขออนุญาตเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเป็นชื่อที่ดีนะฮะนะโมนี่แปลว่านอบน้อมนะก่อนจะเริ่มเรียนรู้สิ่งใดก่อนจะทำอะไรก็ต้องเริ่มจากการนอบน้อมพร้อมยอมรับในสิ่งนั้นก่อนครับฉะนั้นกลับมาที่เรื่องที่ท่านนโมแบ่งปันเมื่อครู่นี้นะครับว่าจริงๆการเรียนรู้การตั้งคำถามที่เกิดขึ้นกับเรื่องต่างๆท่าทีแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดการสังเกตเม
มื่อเกิดการสังเกตแล้วมันก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งนั้นๆอย่างลึกซึ้งเนาะซึ้งแล้วก็เหมือนกับมีหลายมิติมากขึ้นนะครับบางทีคำถามเดิมในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นในบริบทใหม่หรือว่าในมิติใหม่ที่มันลึกซึ้งขึ้นเข้าไปอีกเหมือนกับว่าก็เห็นตัวเองว่าตอนนั้นเราต้องการอะไรด้วยนะครับจากคำถามที่เรามองออกไปครับน่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจนะครับชวนแบ่งปันว่าเมื่อกี้ท่านนโมบอกว่าการตั้งคำถามแม้จะเป็นเรื่องเดิมแต่ในช่วงเวลาที่ต่างกันใช่ครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะอาจจะได้คำตอบที่เปลี่ยนไปพอจะแบ่งปันได้ไหมครับก็อย่างสมมติว่าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเงี้ยครับผมก็จะตั้งคำถามคือบ้านผมเป็นคนจีนบ้านผมเป็นคนจีนแล้วก็ปู่หรือกงเนี่ยเสียชีวิตแล้วตอนเป็นเด็กๆเนี่ยก็จะทำรวม2วัฒนธรรมคือของไทยด้วยกับของจีนด้วยก็จะมีรูปกงตั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีกงที่เป็นโกดครับอยู่ในวัดเวลาจะไปไหว้กงทีก็ให้ไหว้บอกรูปกงว่าเดี๋ยวจะไปไหว้กงที่วัดแล้วนะซึ่งผมเป็นเด็กผมก็ได้แต่สงสัยจะไปไหว้กงในวัดต้องบอกกงในบ้านด้วยเหรอแล้วพอไปไหว้กงที่วัดเสร็จปุ๊บก็ทำบุญแล้วก็อ่ะกวดน้ำให้กงแล้วก็ให้กงอยู่บนสวรรค์ตอนอยู่ในวัดกงอยู่บนสวรรค์พอกลับมาบ้านก็กลับมาไหว้ลูกกงแล้วก็บอกกงว่าโอ้เมื่อกี้ไปไหว้กงกวดน้ำให้กงที่บนสวรรค์แล้วนะให้กงคุ้มครองให้บ้านนี้อยู่เป็นสุขปลอดภัยอ้าวสรุปกงฉันอยู่ไหนนี่จากคำถามเด็กน้อยที่ตั้งคำถามแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่พอเราตั้งคำถามอย่างเงี้ยออกไปให้ผู้ใหญ่รับฟังเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่เรารู้สึกไม่เข้าใจอยู่ดีไม่ได้คำตอบอะไรเพิ่มอยู่ดีตรงเนี้ยแต่พอโตมาเราผ่านมุมมองนะครับว่าอ๋อมันเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม2วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันให้เราไม่ทิ้งบรรพบุรุษนะฮะแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณแล้วก็ยังคงไม่เหมือนกับทิ้งรากเหง้าของตัวเองอย่างเงี้ยครับว่าเรามาจากไหนเราโตมาจากไหนในขณะเดียวกันก็ใช้ตัวญาติผู้ใหญ่ที่ท่านละไปแล้วเนี้ยเป็นสื่อกลางสู่การไปสู่กุศลต่างๆเช่นการทำทานเข้าวัดฟังธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเนี่ยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเลยเนาะในตอนนั้นมันก็เลยเจาะเข้าไปสู่พิธีกรรมใช่ไหมฮะใช่ครับจากพิธีกรรมก็ไปสู่เนื้อหาใจความจริงๆในสิ่งที่พิธีกรรมเนี่ยรักษาห่อหุ้มเอาไว้ถ้าไม่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามเลยก็คงไม่ได้เรียนรู้เนาะก็ได้ทำตามไปงั้นครับก็คงทำตามเหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่เมื่อองค์ความรู้ต่างๆมันหาได้ง่ายเนาะใช่ครับนะครับในยุคที่การสื่อสารด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากมายรับข้อมูลเยอะเลยครับการรับข้อมูลเยอะเนี่ยก็นำมาซึ่งคำถามด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าหาข้อมูลได้มากก็น่าจะได้คำตอบมากเนาะใช่ครับแล้วแต่มันคงยังมีคำถามบางเรื่องที่อาจจะหาคำตอบไม่ได้ผมขอเรียกคำนี้ว่ามันไม่แล้วใจอะครับมันไม่แล้วใจเพราะได้คำตอบแล้วแบบเขาว่าอย่างนี้แหละแต่แบบพอได้คำตอบนี้มันก็จะมีอึในใจที่แบบมันไม่เคลียร์ในใจกับที่เราได้คำตอบนี้มาจากคำถามนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับยังมีความไม่แล้วใจยังไม่คลายยังไม่หายสงสัยไม่คลายสงสัยยังไม่หายสงสัยยังไม่มันก็หลายอย่างนะบางทีมันก็อาจจะขัดกับข้อมูลเดิมใช่ใช่ข้อมูลเดิมที่ไปเป็นตัวการสร้างความคิดความเชื่อเดิมอะไรนะฮะพอรับเข้าไปใหม่แล้วมันยังไม่สามารถเหมือนกับหักล้างกับความคิดความเชื่อเดิมนั้นได้มันก็เกิดความคลางแคลงนะฮะส่วนนี้นะน่าสนใจซึ่งคนรุ่นใหม่ก็มีมากเลยมีมากอยู่มีมากที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาครับแล้วก็เกิดความสงสัยแบบนี้เหมือนที่ท่านพูดเมื่อครู่นี้แหละว่าเอ๊ะเราอยู่ในบ้านแล้วก็มองบรรพบุรุษของเราแบบนึงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราได้ไป
ทำเรื่องราวบางอย่างมันก็เลยเกิดความสงสัยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงทีนี้กลับมาเหมือนเมื่อครู่นี้เราก็จะเชื่อมโยงเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆนะครับการตั้งคำถามในเรื่องราวที่ใหญ่เหมือนที่พูดเอาไว้ในตอนต้นเนี่ยเรื่องใหญ่ที่ว่าก็คงไม่พ้นเรื่องราวของชีวิตตัวเราไม่พ้นเรื่องราวของตัวเราเองซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะตั้งคำถามมากสุดเลยเนาะครับก็คือเมื่ออย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกู้แล้วว่าแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงตั้งคำถามเกิดขึ้นกับชีวิตของพระองค์เหมือนกันและก็นำมาซึ่งการได้เรียนรู้เข้าใจนะครับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมเสียจนเกิดพระธรรมคำสั่งสอนมากมายให้เราได้เรียนรู้ต่อมาอีกเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยครับดังนั้นก็เลยชวนมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะใหญ่ซึ่งก็ควรจะเกิดประโยชน์มากเนาะถ้าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตในมุมของพุทธศาสนานะก็คงลงรายละเอียดไปเนาะครับชีวิตการตั้งคำถามชีวิตในพุทธศาสนาถ้าเกิดพอผมนึกอย่างเงี้ยผมได้ยินนะก็ตั้งคำถามในพุทธศาสนาเนี่ยสรุปเราศึกษาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดซึ่งมิติของธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าด้วยความที่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันยุคนี้มันเป็นยุคที่เราหาคำตอบหรือหาอะไรได้ง่ายอย่างเงี้ยมีคำธรรมะหรือมีสิ่งหนึ่งพูดมาขึ้นอย่างเงี้ยครับไปโยงเข้าธรรมะอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเสิร์ชใน Google ได้คำตอบมาแต่ว่ามันขาดซึ่งการที่จะไปลงมือค้นคว้าด้วยตัวเองจริงๆเกิดเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ทำให้เข้าใจในภาวะนั้นขึ้นมาครับซึ่งอันนั้นมันอาจจะไม่มีคำตอบที่เป็นรูปธรรมแล้วแต่ว่าอันนั้นเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่าเออทำไมเนาะธรรมะอะครับเมื่อกี้พูดถึงประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราเรียนรู้แล้วลงสู่การพิสูจน์เนาะพิสูจน์ลงสู่การปฏิบัติลงสู่การกระทำด้วยแล้วก็เห็นผลประจักษ์บางอย่างแต่อย่างนี้นะฮะเสียจนหายสงสัยหายสงสัยนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเป็นเพียงทฤษฎีเนาะครับเป็นเพียงแค่การเรียนรู้เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เราเสิร์ชหาแล้วเสพเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงความหายสงสัยนั้นหายสงสัยมันไม่ถึงจุดที่ได้คำตอบแล้วมันหายสงสัยครับมันไม่หายแข็งใจยังเป็นไม่ได้คำตอบมันก็ยังเป็นคำถามอยู่ในใจต่อไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่ได้คำตอบที่พอดีกับความรู้สึกตอนนั้นแล้วในโลกยุคนี้มันเร็วครับเร็วเสียจนบางทีการตั้งคำถามสงสัยอันหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันได้คำตอบเลยสงสัยเรื่องใหม่อีกแล้ว ใช่ใช่ใช่ครับนะฮะในภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะหมดแพชชั่น หมดความสงสัยในเรื่องนี้แล้วไปไล่เอานิ้วไถนะครับหน้าฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเรื่องราวใหม่ก็ไปตั้งเจอดราม่าอันใหม่ก็เกิดตั้งคำถามใหม่ขึ้นตั้งคำถามในเรื่องราวใหม่ๆขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่ไม่ได้คำตอบอะไรจริงๆสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นความรู้ก็เลยกลายเป็นมีคำพูดที่น่าสนใจที่บอกว่ารู้กว้างแต่ว่าไม่รู้ลึกครับรู้กว้างก็คือมันรู้เรื่องละนิดละหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องละนิดละหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้งไม่รู้ลึกซึ้งสักเรื่องแต่คนโบราณท่านเปรียบเอาไว้น่าสนใจท่านบอกเปรียบเหมือนเป็ดเป็ดเนี่ยจะบินก็บินได้ไม่ดีเหมือนนกครับจะเดินก็เดินได้ไม่ดีนะฮะจะเดินก็เดินได้ไม่สวยจะว่ายน้ำมันก็ดำน้ำได้ไม่ลึกครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปก็ท่านเลยบอกว่ารู้อะไรก็อย่ารู้เหมือนเป็ดนะครับฉะนั้นรู้อะไรก็รู้ให้ชัดเจนรู้ให้จริงรู้แล้วก็ควรจะลงสู่การพิสูจน์ลงสู่การน้อมมาปฏิบัติให้เห็นจริงในมุมของชีวิตนะฮะชวนมองลึกไปอีกนิดนึงก็คือชีวิตในทางพระพุทธศาสนา
เชื่อมโยงคำว่าชีวิตนี่อาจจะเป็นในเรื่องขององค์รวมของทั้งความทั้งตัวเราและทั้งความคิดความรู้สึกของเราครับแล้วเหมือนที่เรารู้จักกันที่เราใช้คำว่าขันนะครับเรียกว่าขันห้าครับผมขันที่แปลว่ากองแปลว่ารวมเนี่ยแปลว่ากลุ่มก้อนเนี่ยนะครับก็มาประกอบรวมกันขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะหรือที่เราแยกออกไปก็เป็นรูปกับนามเป็นรูปกับนามหรือเป็นกายจะเป็นกายกับใจนะครับก็อาจจะรวมๆมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจจะได้คำตอบที่กระจ่างใจหรือว่าเกิดประโยชน์บางอย่างนะครับครับผมดังนั้นวันนี้เราก็เลยธรรมะทำไมเนี่ยก็คงจะตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตนี่แหละนะครับในหลายๆแง่มุมเนาะนะครับจากในมุมของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นเราไปที่คำถามเลยก็แล้วกันนะไปที่คำถามเลยก็แล้วกันนะชวนดูว่าแล้วก็มีญาติโยมให้ความสนใจแล้วก็ได้ฝากคำถามเอาไว้นะซึ่งคำถามเหล่านี้แหละก็อาตมาถือว่าเป็นส่วนสำคัญเนาะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เพราะว่าคำถามทุกคำถามนี่ก็ล้วนเกิดจากสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นแหละแล้วเราก็อาจจะอย่างที่ท่านพูดเมื่อครู่เนี่ยว่าเราอาจจะเอ๊ะกับมันอาจจะยังหาคำตอบจากมันไม่ได้นะครับด้วยเหตุใดก็ตามแล้วก็ชวนตั้งคำถามกันเข้ามาคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของเวลาความรักใช่ไหมอ๋อความรักครับผมเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักน่าสนใจนะเหมือนกับจะเปลี่ยนธีมรายการคล้ายๆจะเปลี่ยนธีมรายการฟังเห็นปัญหาตอนแรกนึกว่าเอ๊ะโยมส่งมาถูกรายการถูกรายการหรือเปล่านะแต่ก็คงเป็นคำถามหนึ่งชวนกันดูแกอาจจะหาข้อแล้วใจจากมิติใหม่ๆอาจจะคือก็เป็นมิตินึงที่มันเป็นความสงสัยเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นของคนในยุคนี้นะฮะก็ชวนดูคำถามข้อนี้ยาวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอ่านก็แล้วกันนะฮะจะได้นะพระอาจารย์จะได้รับฟังร่วมกันพอดีผมมีเรื่องที่เถียงกับเพื่อนอยู่เรื่องนึงอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีแง่มุมอย่างไรนะถามแง่มุมนะถามในแง่มุมถามมุมมองนะฮะมีเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากเราชอบใครสักคนมาช่วงเวลาหนึ่งทำอะไรต่างๆให้เขามาเยอะนะฮะและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะบอกอะไรกับเขาบางอย่างว่าที่ทำมาตลอดเนี่ยเราชอบเขานะการทำแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ตัวของคุณโยมท่านนี้สบายใจนะว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปนะถ้าบอกแล้วก็คงเกิดความสบายใจโดยมีพื้นฐานมาจากความคิดที่ว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามนะมีพื้นฐานมาด้วยนะมีแนวคิดนะแบบนี้ด้วยนะฮะความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้บอกความรู้สึกไปแล้วแต่เอาไปปรึกษากับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าในอีกแง่นึงบางทีการบอกไปแบบนี้นะการสารภาพไปว่าชอบเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งเหมือนกันจริงอยู่ที่เราได้บอกความรู้สึกออกไปทำให้เราเนี่ยสบายใจแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปอาจจะทำให้เกิดการอึดอัดกันทั้งสองฝ่ายวางตัวลำบากนะมากกว่าตอนที่เขาไม่รู้ปล่อยให้เขาไม่รู้ต่อไปนะดีแล้วนะว่าอย่างนั้นนะแล้วแบบนี้พระอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำอย่างไรควรจะบอกไหมหรือควรจะไม่บอกถ้าบอกควรจะบอกอย่างไรจึงจะไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดเป็นความกังวลในเรื่องของความรักที่อัดอั้นในใจมานานแล้วไปเลือกปรึกษากับเพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็บอกว่าถ้าเกิดเราบอกไปอย่างนี้มันเธออาจจะมองว่ามันสวยงามแล้วก็ได้ทำสิ่งที่สบายใจเนาะแต่เพื่อนก็เลยชี้ชวนว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเพราะเธออยากสบายใจคนเดียวเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ
เหมือนเพื่อนบอกว่าเธอกำลังยกความรับผิดชอบให้ฝั่งตรงข้ามให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดความสงสัยไม่สบายใจขึ้นหันหน้ามาถามพระนะครับว่าจะมีมุมว่าพระอาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ครับพระอาจารย์ฟังปัญหามาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือมันคือเรื่องนี้เหมือนมีจริงๆไม่ได้ซับซ้อนเนาะมันยอมเล่ามายาวเหมือนกันเหมือนเจตนาแรกเนี่ยก็ดีก็คือทำความดีให้กับคนคนหนึ่งนะแต่ทำความดีเมื่อทำความดีไปแล้วเริ่มรู้สึกผูกพันนะเริ่มรู้สึกผูกพันก็เลยอยากจะบอกความรู้สึกอยากจะบอกให้ฝั่งนั้นได้รู้คือถ้าใช้คำว่าความรักเนี่ยก็เป็นคำที่กว้างเนาะเป็นคำที่กว้างอยู่เหมือนกันนะความรักเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาแล้วความรักอันพึงประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยคงจะเป็นความรักในแบบที่เรียกว่าเมตตาฮะนะเป็นความรักที่ปรารถนาดีจะให้เธอมีความสุขถ้าเป็นความรักแบบนี้ไม่บอกได้เลยเนาะใช่ครับแสดงได้เลยนะเปรียบเสมือนความรักที่พ่อแม่มีให้ต่อลูกเปรียบเสมือนความรักที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีให้ต่อบุตรหลานเปรียบเสมือนความรักที่เราปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนเนี่ยความรักแบบนี้เป็นความรักแบบเมตตาฉะนั้นความรักแบบนี้บอกได้เลยนะแบ่งปันได้แสดงออกได้พร้อมที่จะแสดงออกได้แต่เหมือนนะความรักมันมีแง่มุมอยู่นิดนึงนะชวนดูกันแล้วกันว่าความรักของที่คุณโยมท่านเนี้ยครับผมได้บอกเล่ามาเนี่ยมันมีอยู่มุมหนึ่งบอกว่ากลัวว่าบอกไปแล้วจะอึดอัดมีความคาดหวังเกิดขึ้นอันนี้แหละมันเป็นความรักที่อาจจะไม่ใช่ความรักแบบเมตตานะเป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่อาจจะเจอปนด้วยราคะครับราคะก็คือเป็นความรักในแบบที่อยากจะปรารถนาครอบครองความรักแบบนี้เป็นความรักที่เมื่อให้แล้วต้องการการตอบแทนการตอบแทนต้องการสิ่งตอบแทนไม่ได้เป็นความรักที่มีแต่ให้ไม่ได้เป็นความรักที่ให้โดยถ่ายเดียวไม่ได้เป็นความรักที่ให้เปล่าแต่ให้แล้วต้องการสิ่งตอบแทนไม่ได้เป็นเมตตาสดๆฉะนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเมตตาแล้วล่ะความรักแบบนี้มันออกมาจากถ้อยคำที่โยมได้แบ่งปันตรงนี้นะว่าเอ๊ะมันเกิดความอึดอัดถ้าเมื่อใดก็ตามมันเกิดความอึดอัดอันนั้นชวนดูเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาจจะไม่ใช่เมตตาอาจจะไม่ได้ปรารถนาที่จะเห็นเขามีความสุขแล้วล่ะใช่มีเงื่อนไขบางอย่างนะอย่างที่ท่านว่าก็คือเกิดความคาดหวังเกิดความคาดหวังว่าเมื่อบอกแล้วเขาจะจุดอย่างไรอย่างไรนะมีเงื่อนไขเกิดจากความคาดหวังซึ่งไอ้ตรงนี้เองที่ทำให้ตัวโยมคนนี้เกิดความอึดอัดคือก่อนจะบอกเขาแต่ยังไม่ได้บอกเขาหรอกก่อนที่จะได้บอกกล่าวออกไปเนี่ยมันทำให้ฝ่ายมีการคิดไตร่ตรองในใจตัวเองเจ้าตัวอึดอัดก่อนแล้วเมื่ออึดอัดเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ไปหาเพื่อนหาที่ปรึกษาหาที่ปรึกษาพอหาที่ปรึกษาก็เลยเป็นประเด็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นก็เลยชวนกลับมากันแล้วกันว่าเมื่อกี้เหมือนยมพูดถึงพื้นฐานคิดเนาะหรือแนวคิดอันนี้สำคัญเมื่อกี้พื้นฐานคิดก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเอาพื้นฐานคิดหรือแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาที่มีเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าความรักในแบบที่จะพึงปรารถนาหรือมีในพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาพูดถึงความรักเอาไว้ทั้งสองแบบเลยครับผมนะก็คือในแบบที่รักปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักแล้วเป็นสุขรักแล้วจิตใจเนี่ยผ่องใสเบิกบานมีความสุขเนี่ยเป็นความรักอันพึงประสงค์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือรักแบบเมตตาแต่ว่ารักอีกแบบนึงที่เหมือนกับโยมกำลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นรักที่เจือด้วยราคะเนี่ยก็เป็นความรักอันไม่พึงประสงค์และก่อให้เกิดทุกข์ทั้งกับผู้ให้แล้วก็ผู้รับอันนี้คือแนวคิดนะอันนี้คือส่วนของแนวคิดในมุมของพุทธศาสนาแล้วก็เลยชวนว่าพอเห็นแนวคิดแบบนี้แล้วนะอันนี้อาจจะชวนให้โยมได้ไปพิจารณาต่อแล้วล่ะว่าเอ๊ะใครครวญต่อแล้วล่ะว่าความรักที่โยมมีอยู่ตอนนี้ความรู้สึกที่โยมมีต่อเขาตอนนี้
เป็นอย่างไรเป็นความรักแบบไหนเมื่อเป็นความรักเมื่อเราชัดเจนกับตัวเราเองแล้วนะอันนั้นท่าทีต่อการแสดงออกต่อฝ่ายตรงข้ามต่อคนที่เขามีความรู้สึกนี้ด้วยอันนี้อาตมาเชื่อว่าโยมน่าจะชัดเจนน่าจะสามารถแสดงออกได้อย่างไม่มีอะไรที่จะต้องอึดอัดนะท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็สำหรับผมมองเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับมันเป็นปัญหาโลกแตกที่เหมือนกับก็มันเป็นเรื่องที่มนุษย์พึงเกิดขึ้นอยู่แล้วจากภาวะภายในของตนที่หรือเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างเงี้ยแต่พอเกิดขึ้นปุ๊บก็จะเริ่มมีความกลัวมีความคาดมันต้องเริ่มมาคาดหวังก่อนเนาะแล้วก็มีความกลัวว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะเป็นอย่างที่เราว่าไว้อะไรอย่างนี้ไหมพอมันเกิดความอึดอัดก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็หาที่พึ่งเป็นเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนกับมีข้อที่คิดไม่เหมือนกันอีกก็เลยเกิดเป็นความกังวลใจอย่างเงี้ยครับมาด้วยในความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ากลับไปทบทวนนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วมันเห็นความรู้สึกของตัวเองชัดเจนอะว่ารู้สึกยังไงซึ่งมันอาจจะเจอด้วยราคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเองเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วเห็นภาวะของตัวเองตรงนี้ชัดเจนตรงเนี้ยแล้วการได้บอกออกไปอะคืออย่างน้อยมันได้แสดงออกไปแล้วว่ามีความรู้สึกยังไงแน่นอนมันจะเห็นมันก็จะกลับไปสู่ภาวะของความมีความเมตตาด้วยมันจะไประลึกถึงคุณงามความดีของความรักแล้วก็จะมีการทบทวนเห็นถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่แสดงออกไปมันอาจจะมีคำตอบให้ไปอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้เรื่องของความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีมาเพราะว่าได้กลับไปทบทวนตัวเองได้เห็นความรู้สึกตัวเองชัดเจนแล้วก็ได้เหมือนกับมีความรับผิดชอบในความรู้สึกตัวเองที่ได้แสดงออกไปอย่างเงี้ยครับครับเหมือนกับว่าถ้ามันตั้งต้นเนาะใช่ครับสารตั้งต้นเนี่ยหรือเจตนาตั้งต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นเมตตาเนาะเป็นความรักในแบบที่รักเพื่อนมนุษย์รักปรารถนาดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาต่อการแสดงออกเนาะใช่ครับเหมือนที่โยมแบ่งปันมาในเบื้องต้นเนาะบอกแสดงออกไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกับพื้นใจจะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อใดก็ตามมันเริ่มรู้สึกอึดอัดให้ลองสำรวจใจตัวเองให้ดีว่าไอ้ความรักของเรานี่เป็นแบบไหนนะชวนดูประเด็นหลักตรงนี้กันละกันเหมือนพ่อแม่ไม่ท่านไม่ต้องรู้สึกอึดอัดที่จะแสดงความรักกับเราใช่ครับเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดที่จะแสดงความรักต่อศิษย์นะเหมือนเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกันไม่ต้องรู้สึกอึดอัดที่จะตบไหล่โอบกอดจับมือหรือแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะแบบนั้นนะถ้ามันมีความรู้สึกอื่นเจือปนเนี่ยอันนี้ก็ชวนค่อยๆพิจารณาตัวเองแล้วเมื่อเห็นแล้วเมื่อได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเราเอ๊ะรู้สึกยังไงแน่รู้สึกยังไงแน่เนาะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะได้คำตอบบางอย่างอาจจะเกิดความชัดเจนในตัวเองขึ้นบางอย่างพอเกิดความชัดเจนในตัวเองขึ้นบางอย่างก็ทำให้คลายถ้าจะคลายความสงสัยหรือคลายความอึดอัดออกไปนะแล้วก็ท่าทีของความรู้สึกนั้นที่ตัวเองมีอย่างตอนแรกก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าพอมันเข้าใจแล้วมันกับความรู้สึกที่มันอึดอัดมันหายไปอย่างเงี้ยมุมที่เข้าไปใจเข้าใจที่เกิดขึ้นอะครับมันน่าจะทำให้ท่าทีที่เขามีต่อความรู้สึกเนี้ยมันเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่ความกลัวหรือความคาดหวังหรืออะไรเงี้ยอันนี้พูดรวมๆในทุกๆการกระทำหรือความรู้สึกที่มีมานะครับที่มันอย่างที่อาจารย์ว่าพอมันมีมาเนี่ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดเนี่ยพอกลับไปย้อนดูไปทบทวนดูสรุปแล้วเรารู้สึกหรือเราต้องการอะไรกันแน่เนาะพอเห็นแล้วอ๋อพอมันเข้าใจตัวเองอ่ะอย่างน้อยตัวเองมันได้เข้าใจแล้วมันมีคนซัพพอร์ตคนหนึ่งแล้วคือตัวเองซัพพอร์ตตัวเองท่าทีต่อความรู้สึกนั้นๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปนำไปสู่การเรียนรู้ใหม่ที่สู่การพัฒนาครับผมเนี่ยเล็กอ่านตัวออกบอกตัวได้นะฮะเมื่อกลับมาดูตัวเองแล้วก็จะชัดเจนละชัดเจนในตัวเองเรารู้สึกยังไงส่วนท่าทีนั้นมันจะเปลี่ยนไปเองใช่นะเพราะว่าอันนั้นการกระทำและคำพูดเนี่ยล้วนออกมาจากมโนกรรมเป็นตัวตั้งต้นทั้งสิ้นล้วนออกมาจากใจเป็นตัวตั้งต้นทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อใจเปลี่ยนท่าที
การแสดงออกถ้อยคำทุกอย่างเปลี่ยนไปตามด้วยแบบนั้นนะชวนก็ชวนดูอย่างที่อย่างเรื่องนี้ก็น่าจะประมาณนี้กับเรื่องของความรักเนาะนะครับมีอีกคำถามหนึ่งครับเป็นเรื่องของเวลาเวลานะครับเป็นเรื่องของเวลานะถามมาว่าบริหารเวลาไม่ได้มี24ชั่วโมงเท่ากันนะฮะโยมถามโยมทิ้งคำถามไว้อย่างนี้ว่ามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ไม่สามารถจัดการกับภารกิจชีวิตได้ทำให้เครียดไม่ว่าเราทำยังไงนะฮะนะกลัวว่าเราจะยังทำได้ไม่สุดเท่าที่ต้องการชวนดูในเรื่องของเวลาเหมือนข้อนี้น่าสนใจว่าแม้วันนี้มันเหมือนย้อนแย้งนะครับผมวันนี้ทุกอย่างเร็วขึ้นหมดการสื่อสารก็เร็วการเดินทางก็สะดวกการใช้ชีวิตต่างๆนี้มันเหมือนจะรวดเร็วไปหมดทุกอย่างใช้เวลาน้อยลงหมดใช่แต่ทำไมมันก็ยังรู้สึกเวลาไม่พอแหมอยากจะให้วันหนึ่งมีสัก40ชั่วโมงเลย48ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับผมไม่พอ24ชั่วโมงไม่พอ12ชั่วโมงเนี่ยไม่พอไม่พอนะมันเกิดจากอะไรไอ้ความรู้สึกที่ว่ามันไม่พอเนี่ยนะไม่พอมาชวนดูเรื่องการจัดการเวลานิดนึงก็แล้วกันแล้วกันครับจัดการและการจัดการเวลาท่านนโมมีความคิดอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นจากคำถามที่โยมฝากมาเนี่ยครับก็อย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าแกไม่ได้คือแกต้องการเวลาเพิ่มอะครับผมแต่ว่าจากสิ่งที่แกฝากเอาไว้ก็เหมือนกับว่าแกก็มีการไต่ตองวางแผนให้กับชีวิตตัวเองพอระดับนึงแล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่แกวางแผนเอาไว้กับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นมันขัดแย้งกันทำให้รู้สึกว่าบริหารเวลาไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำได้ไม่ดีที่สุดมันไม่มีเวลาเพียงพอต่อการทำทุกสิ่งที่แกวางไว้อย่างเงี้ยครับเหมือนกับต้องการเวลาเพิ่มหรือต้องการอะไรสักอย่างที่ทำให้แกสามารถจัดการให้มันรู้ล่วงหรืออาจจะรู้สึกว่ามันยังดีได้กว่านี้แต่มันผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันยังดีได้กว่านี้เนี่ยนะการจัดการเวลาครับการจัดการเวลาเนี่ยชวนว่าเวลาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันสำคัญสำคัญมากจริงๆสำคัญมากที่สุดในทางพระพุทธศาสนาก็มีการชวนในการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเหมือนกันนะครับจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเหมือนกันว่าเรียงลำดับว่าอะไรก่อนอะไรหลังเหมือนกันแล้วอะไรล่ะสำคัญสุดที่ควรจะเอามาไว้ก่อนแต่ควรจะเอามาไว้ก่อนครับผมมีคำตรัสหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะตรัสไว้บอกว่านะพระองค์ถามภิกษุนะบอกว่าถามภิกษุบอกว่าระหว่างไฟไหม้บนหัวนะไฟกำลังติดไหม้บนหัวกับการเรียนรู้อริยสัจ4น่าสนใจครับอะไรการดับไฟบนถ้ามีไฟไหม้บนหัวนะระหว่างการจะเรียนรู้อริยสัจ4กับการดับไฟบนหัวอะไรควรทำก่อนแน่นอนภิกษุก็ต้องตอบว่าดับไฟบนหัวก่อน ไฟมันไหม้บนหัวนะพระองค์บอกไม่ใช่ควรจะเรียนรู้อริยสัจ4ให้เร็วที่สุดอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนี่คือการขอยกอันนี้ก็แล้วกันนะฮะขึ้นมาเป็นการจัดการบริหารเวลาจัดการความสำคัญในชีวิตเนาะหาสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นข้อแรกเป็นความสำคัญในระดับที่เรียกว่าต้องทำก่อนครับทำก่อนเท่านั้นไม่ทำไม่ได้ไม่เรียนรู้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะพอได้สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้เรื่องรองลงไปเดี๋ยวก็มันคงจะค่อยๆผุดขึ้นมาเองนะครับผมนะครับแล้วก็ถึงตรงนั้นคงจะจัดสรรเวลาได้อย่างที่ค่อยๆลงตัวไปได้อย่างที่ต้องการเองอะไรเงี้ยนะค่อยๆลงตัวอย่างนั้นเองมาดูว่าทำไมพระองค์ถึงให้เรียนรู้อริยอริยสัจ4ในแบบที่เร่งด่วนขนาดนั้นครับนะฮะอริยสัจ4นี่ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วของญาติโยมที่เป็นแฟนคลับของสวนโมกกรุงเทพนะทุก
สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่แหละความเดือดร้อนใจความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนี่แหละความอึดอัดกัดเคืองใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานี่แหละเรียนรู้เรื่องทุกข์ก่อนทุกข์2เรียนรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ใช่มั้ยครับสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ว่าจริงๆก็คือในทางในศัพท์เทคนิคก็คือตัณหาถ้าจะให้ขยายความก็คือความคาดหวังนี่แหละใช่ครับความคาดหวังซึ่งมันซ่อนอยู่ในทุกเรื่องราวนะลองตั้งแต่ข้อเมื่อกี้นี้เนาะแต่ก็มีความคาดหวังบางอย่างใช่นะมีความคาดหวังบางอย่างมันก็เลยเกิดทุกข์คือความอึดอัดใจขึ้นนะนั่นแหละเหมือนกันเรียนรู้เรื่องสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นะ3เรียนรู้ว่าความดับทุกข์นั้นมีอยู่ความดับทุกข์อย่างดับสนิทไม่มีส่วนเหลือความสงบเย็นนั้นมีอยู่มีอยู่นะปราศจากความทุกข์มีอยู่นะคือนิโรธครับแล้วก็ประการสุดท้ายกระบวนการวิธีที่จะถึงนิโรธหรือถึงความดับทุกข์นั้นทำอย่างไรนะทำอย่างไรหรือมรรคนะฮะให้เรียนรู้สิ่งเรื่องนี้ก่อน4ข้อนี้เช่นข้อนี้ก่อนถ้าเรียนรู้สี่เรื่องนี้แล้วอย่างอื่นก็คงจะสามารถจัดการได้ครับในชีวิตดังนั้นจึงชวนโยมมาเรียงลำดับความสำคัญก่อนกันแล้วกันว่าที่โยมบอกว่าไม่สามารถจัดการกับภารกิจชีวิตได้เนี่ยไอ้ภารกิจในชีวิตนี่อาจจะมาเรียงลำดับก่อนว่าอะไรที่ต้องทำก่อนไม่ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อาจจะต้องทำเป็นลำดับรองลงไปคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วก็ไม่ต้องหมดก็ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายอาจจะเป็นในอย่างที่เราเรียกว่าคือไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าเราอยากทำเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไว้ท้ายๆอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะทำให้การจัดการเวลาเนี่ยมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะพอจากการที่เราได้เรียงลำดับความสำคัญตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีส่วนน่าสนใจเหมือนกันว่าไอ้สุดท้ายที่โยมแบ่งปันมาเนี่ยเหมือนที่พูดเมื่อครู่เนี่ยก็คือว่าเรายังทำไม่สุดเท่าที่ต้องการอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าส่วนสำคัญเลยของปัญหานี้นะไม่ได้สุดที่ต้องการอันนี้จึงอาจจะต้องชวนโยมไปถามตัวเองแล้วแหละว่าโยมต้องการสำรวจตัวเองแล้วแหละว่าสุดที่ต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนต้องการอะไรนะโยมไม่ได้ให้รายละเอียดไว้นะแต่ตามาเชื่อว่าโยมน่าจะได้ฟังตรงนี้แล้วก็อาจจะได้กลับไปใคร่ครวญได้ลองนึกดูว่าไอ้สุดที่ต้องการเนี่ยต้องการขนาดไหนยังไงแล้วพยายามหาให้ชัดเจนนะพยายามหาให้มันได้ชัดเจนเลยนะว่ามันคืออะไรต้องการแค่ไหนแค่ไหนถ้าต้องการทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งหรือความมั่นคงในชีวิตต้องการความมั่นคงในชีวิตประมาณไหนอย่างไรถ้าต้องการสุขภาพดีนะต้องการสุขภาพดียังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้ดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ดีอยากจะดีขึ้นกว่านี้หรือมันดีขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้มันดีขึ้นไปกว่านี้หรือดีขึ้นไปไวกว่านี้เนี่ยมันประมาณไหนอย่างไรเนี่ยให้ไปหาตรงนี้ให้เจอลองไปถามตัวเองให้ชัดๆว่าเราต้องการอะไรก่อนแล้วถึงได้กลับมาทำให้เป้าหมายนี้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจะไม่สุดสักทีมันจะไม่สุดสักทีมันจะไม่สุดเพราะเป้าหมายเราอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับผมความต้องตัวความต้องการเนี่ยมันอาจจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเมื่อชวนหาตรงนี้เจอแล้วเนี่ยตีกรอบชัดเจนแล้วก็อาจจะได้เกิดความชัดเจนหรืออาจจะตั้งคำถามตัวเองต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วเราต้องการทำไมเราถึงต้องการขนาดนั้นให้มันเป็นขนาดนั้นถ้ามันโดยที่สุดแล้วเราต้องการขนาดไหนกันแน่ที่มันพอเหมาะพอดีบนฐานของความจริงกับเรานะฮะบนความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ของชีวิตอาจจะได้ชวนกลับมาเห็นตรงนี้แล้วมันก็จะอาจจะได้เส้นที่มันพอดีอาจจะเป็นเส้นหลวมๆหน่อยแต่ก็เห็นทางว่าสามารถบริหารจัดการไปได้อย่างที่พระอาจารย์บอกผมฟังแล้วนึกถึงว่าบางทีเรา
เรานึกถึงเป้าหมายมันกับเป้าหมายโกเอาไว้แล้วมันภาพสวยงามแล้วมันเป้ามันใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วทำไปวันวันหนึ่งแล้วมันกับกระบวนการที่อย่างที่อาจารย์ว่าคือเราไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าอะไรทำก่อนอะไรทำหลังอะไรสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป้ามันก็เวลามันเหมือนกับรู้สึกเวลาน้อยลงแต่เป้ามันยังใหญ่เท่าเดิมมันเลยบีบคั้นทำให้เป้าอ่ะไอจุดตรงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามเส้นเวลาที่มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็บีบคั้นทำให้ยิ่งรู้สึกร้อนลงแล้วก็ไอเวลาที่เราไปใช้ในความร้อนลนหรือว่าเป็นทุกข์ตรงเนี้ยทำให้เวลามันน้อยลงไปอีกแล้วก็ยิ่งจัดการยากไปอีกพอมาย้อนดูตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไอสิ่งที่ต้องการที่เราทำได้จริงๆนะบนฐานของความจริงว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่ตรงนั้นหรือว่ามันเล็กลงเรื่อยๆทุกวันที่เราทำนั่นแหละแต่เราไปมองไอที่สำเร็จสุดปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดหรือว่าไม่ดีเท่าที่ต้องการสักทีครับแล้วจริงทั้งที่จริงๆที่ทำไปทุกครั้งมันก็เข้าใกล้ความสำเร็จไปทุกครั้งนะมีความสำเร็จในแต่ละวันแต่ละวันที่ได้ทำไปอยู่แล้วเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะมันแต่ว่าด้วยความที่บางทีเรามองภาพรวมมองปัญหามองภาพใหญ่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยมองว่าก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินไปนี่แหมมันก็ยังไกลเท่าเดิมทั้งที่จริงๆมันใกล้ลงตลอดนะก็ชวนกลับมาดูตรงนี้ซึ่งอาจจะทำให้ความที่มันยังรู้สึกว่าทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะหรือว่าเวลามันไม่พอสักทีอย่างเงี้ยมันอาจจะค่อยๆลดลงความรู้สึกตัวนี้มันจะลดลงจนถึงที่สุดแล้วอาจจะหายไปครับเป็นการทำเท่าที่เราทำได้เป็นการทำเท่าที่เราทำได้นะเบื้องต้นต้องมีอันนึงที่โยมบอกมาเริ่มคำถามมาเนี่ยตอนต้นบอกว่าคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่จริงๆไม่เท่ากันนะครับผมพอลองตั้งคำถามไปในเรื่องนี้อย่างที่สนทนาชวนสนทนากันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเรามีเท่ากันแต่มันไม่เท่ากันนะครับเพราะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยตัวเราคือโลกให้เราให้วันนึงอ่ะมา24ชั่วโมงแต่เราอ่ะมี20ชั่วโมงเท่ากันไหมในการใช้จัดการใช่ในการวางเรียงลำดับความสำคัญแล้วก็ในการที่จะจัดการลงมือทำสิ่งนั้นๆเนาะอะไรเงี้ยนะฮะและรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนชัดเจนว่าเอ๊ะจะเอาแค่ไหนอย่างไรนะจะให้มันเท่าไหร่ยังไงบนพื้นฐานของความเป็นจริงเท่าที่เราทำได้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะสามารถจัดการได้จริงๆในแต่ละวันในแต่ละขณะในแต่ละช่วงเวลาแล้วมันก็จะไม่มาเดือดเนื้อร้อนใจนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าเราก็ทำได้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนะครับนี่แหละเราก็ทำได้เท่านี้แหละเมื่อทำไปแล้วนะฮะนี่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเวลาแล้วเวลาในชีวิตเนี่ยมาชวนดูจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรให้ความสำคัญแต่ว่าเขาอาจจะอยู่กับเราอะครับในความรู้สึกผมพอฟังเนี่ยผมรู้สึกถึงตระหนักถึงเวลาที่ได้ใช้ที่เขาพยายามใช้เวลาอยู่ทุกวันแต่ว่าอาจจะพยายามใช้ในส่วนที่เขามองเห็นว่ามีอยู่แต่ว่าพวกเรากลับไม่รู้นะครับว่าเวลาที่เราเหลืออยู่จริงๆเนี่ยมันเหลือแค่ไหนถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเห็นเนี่ยไม่แน่เป้าหมายที่จะทำในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเพื่อทำสิ่งอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ชัดเจนเนาะใช่ครับถ้าชัดเจนมีเข็มทิศที่ตรงใช่ไหมฮะเหมือนที่บอกไปเมื่อครู่นะครับว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจะมียังไงบ้างใช่ครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีนะเป้าหมายที่เรียกว่าเป้าหมายแบบตาเห็นเนาะครับผมก็คือสมบัติในมนุษย์นี่แหละความถึงพร้อมด้วยความมั่นคงในชีวิตนะการบริบูรณ์ด้วยปัจจัย4การไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในการใช้ชีวิตนี่ก็คือเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายที่ตาเห็นนะตามองเห็นนะส่วนเป้าหมายเลยตาเห็นนะเลยตาเห็นก็คือเมื่อแสวงหาความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีพอเพียงแล้วมีโอกาสได้ทำบุญก็ทำบุญนะสร้างกุศลสร้างกุศลนะสร้างกุศลด้วยช่อง
ช่องทางต่างๆนะฮะจะถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือว่าจะเป็นบุญขั้นสูงอย่างการเจริญภาวนาก็ยิ่งดีการภาวนาก็ยิ่งดีซึ่งก็จะไปสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานะก็คือนิพพานนิพพานพ้นซึ่งจากความทุกข์นั่นเองนั่นคือเป้าหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพพานในทางพระพุทธศาสนาอันนี้คือเป้าสูงสุดครับฉะนั้นถ้าเข็มทิศตรงไว้แบบนี้เนาะตั้งเข็มทิศตรงไว้แบบนี้ก็ใช้เวลาเท่าที่มีนั่นแหละทำเท่าที่ทำได้ส่วนความกังวลที่เกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดการเปรียบเทียบเหมือนกันนะอย่างที่ท่านพูดเมื่อครู่เนี่ยว่ามันเหมือนกับว่าเราคือทันทีที่เราบอกว่าเรามีไม่เท่ากันเนี่ย มันเหมือนกับว่าเรากำลังเปรียบเทียบกับใครบางคนใครบางคนที่เขาทำได้ดีกว่าเราอันนี้ชวนดูคือถ้าเรามองแต่ตัวเราเองเนาะว่าโดยศักยภาพเราทำได้แค่ไหนเราก็ทำได้เท่านั้นแหละเท่านั้นเต็มที่คือคล้ายๆกับว่าปลากำลังจะเปรียบเทียบกับนกนะครับผมปลากำลังจะเปรียบเทียบกับนกซึ่งจริงมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ต่างกันนะมันก็ต่างก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ปลากำลังนึกมองไปบนฟ้าเห็นนกบินแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแหมนกนี่บินได้คล่องแคล่วบินได้ไกลบินได้เร็วเหลือเกินอะไรเงี้ยเราอยู่ในน้ำเราว่ายได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะปลาก็เร็วในแบบของปลานกก็มีความเป็นไปในแบบของนกครับไปได้ถึงเป้าหมายในแบบของนกปลาก็ไปได้ถึงเป้าหมายในแบบของปลาปลาแบบนั้นฉะนั้นก็เลยชวนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาเปรียบเทียบกันนะไม่จำเป็นต้องหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบเป็นประเด็นเปรียบเทียบตัวเองให้เกิดข้อเหมือนข้อให้มันมีกรอบตั้งไว้ให้ตัวเองแล้วก็กลายเป็นจากที่ถ้าไม่มาเปรียบเทียบเนี่ยไอ้ที่เราทำชีวิตประจำวันตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราทำในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติทันทีเลยพอเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกรอบคนอื่นที่ยิ่งถ้าเขาทำได้ดีกว่ามันก็เกิดกลายเป็นว่าเอ้าฉันยังทำได้ไม่ดีถ้าเกิดทำได้ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นสินะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นจริงๆเลยชวนมาดูว่าเอ๊ะแล้วเป้าตรงเนี้ยอันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเป้าใหญ่เนาะครับผมเป้าหมายใหญ่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วเป้าหมายที่ในแต่ละขณะของชีวิตล่ะในแต่ละย่างก้าวของชีวิตที่เราบอกว่าเอ๊ะจริงๆไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันหรอกเพราะว่าการว่ายไปข้างหน้าของปลากับการบินไปแหวกว่ายในสายน้ำของปลากับการโบยบินไปในสายลมของนกเนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือการพุ่งไปข้างหน้าในแต่ละขณะเหมือนกันครับผมนะเราถ้ามาเปรียบเทียบตรงนี้มันเหมือนกับว่าแท้ที่จริงแล้วบรรดาผมนึกถึงคำนะครับว่าในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายล้วนมุ่งไปสู่ความตายเหมือนกันครับมนุษย์สมบัติเนี่ยจะจบสิ้นลงทันทีที่เวลาเราหมดนะเวลาในอัตภาพในอัตภาพตอนที่เราเป็นมนุษย์ตอนนี้คนนี้หมดไปเมื่อความตายเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์สมบัติเนี่ยจะแสวงหาไว้วิเศษเลิศเลอวินิสมาลาแค่ไหนก็ไม่มีความหมายต้องทิ้งไปนะฮะไปสู่ต่อไปคือสมบัติที่มันประโยชน์ที่เลยตาเห็นนะคือสวรรค์สมบัติหรือถ้าใครจะมีความขวนขวายแล้วก็มีความมุ่งมั่นกว่านั้นทำนิพพานสมบัติให้เกิดได้ก็จะยิ่งเยี่ยมยอดเพราะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาแต่ว่าในขณะที่มันจะไปในทั้ง3เป้าหมายนี้ในแต่ละย่างก้าวของการกระพือปีกของนกของการแหวกว่ายไปสะบัดคลีบไปของปลาเนี่ยมันเปรียบเสมือนทุกย่างก้าวของชีวิตเราใช่ครับเหมือนชีวิตเราเดินหน้านะครับแต่เวลาเรานับถอยหลังแล้วการมาขยายลงไปอีกนะการไปข้างหน้าในแต่ละขณะของชีวิตเราจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่เราค่อยๆเคลื่อนผ่านชีวิตไปในแต่ละขณะจิตนะครับในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตทุกๆช่วงเลยนะครับย่อยลงไปจากวันแล้วกันเนาะให้เห็นภาพกันแล้วกันจากปี
ผ่านไป1ปีเนี่ยปีเป็นเดือนเดือนเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นวันวันเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเป็นนาทีนาทีเป็นวินาทีวินาทีวินาทีเป็นเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีเป็นแต่ละขณะที่เราหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้นะเสี้ยววินาทีที่เราอยู่ในปัจจุบันตรงเนี้ยจะบอกได้ไหมว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันถ้าจะมองในมุมนี้นะมองในมุมปัจจุบันขณะในแต่ละถ้าจะมองในมุมของปัจจุบันขณะอาจจะบอกได้ว่าทุกคนจริงๆแล้วเรามีเวลาเท่ากันเท่ากันคือมาอยู่กับเสี้ยววินาทีปัจจุบันนี่แหละใช้เท่าๆกันเลยแต่ละคนใช้ได้เท่าๆกันเลยอย่างมั่นคงปลาก็คงมีเสี้ยววินาทีในแต่ละเสี้ยววินาทีในการแบกว่ายของมันนกคงมีเสี้ยววินาทีในแต่ละเสี้ยววินาทีในการโผบินไปในอากาศของมันมนุษย์ก็คงมีเสี้ยววินาทีในแต่ละขณะในการดำรงอยู่ใช้ชีวิตกลับมาอยู่กับตรงนี้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทำตรงหน้ากลับมาอยู่กับกิจที่กระทำกรรมที่ก่ออยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แค่นี้ก็เรียกว่าเราอาจจะสัมผัสกับชีวิตในแต่ละขณะจริงๆได้เท่าๆกันได้สัมผัสชีวิตจริงๆนะตรงนั้นชีวิตสดๆตรงนั้นเลยนะวินาทีที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับแล้วก้าวเดินไปในแต่ละขณะหรือพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้พอๆกันเนาะพอๆกันได้คุณภาพได้คุณภาพอย่างเต็มที่เท่าที่อัตภาพเท่าที่ศักยภาพจะทำได้ไม่ต่างกันในขณะนั้นนะไม่ต้องไปมองเป้าใหญ่เนาะว่ามนุษย์สมบัติจะต้องแบบนั้นขนาดนั้นอย่างนั้นสวรรค์สมบัติจะต้องแบบนั้นอย่างนั้นขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอมองแบบนี้ผมเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นก็ยังต้องทำอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ทำไปโดยที่เราทำคู่กับไอ้ชีวิตปัจจุบันขณะไอ้ทีละขณะที่ขณะเนี้ยดูว่าไปถึงได้แค่ไหนก็เท่านั้นหรือว่าได้แค่ไหนในแต่ละขณะก็เท่านั้นมีผลกับชีวิตครับแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญกับปัจจุบันตอนนี้จริงๆว่าเราใช้ไปให้มันมีความสุขมีความทุกข์หรือเห็นคุณค่าหรือมีคุณภาพของมันอย่างไรที่เราว่ากันนะคือจะบอกว่าจริงๆตั้งไว้เนาะอันความหวังตั้งไว้ให้สูงส่งใช่ไหมฮะนะเพื่อเป็นธงนำเราก้าวไปหน้าแม้สุดฤทธิ์ไปไม่ถึงกึ่งมรรคายังดีกว่าหมดหวังถอยหลังเอ่ยอะไรเงี้ยที่เขากล่าวไว้เนี่ยนะฮะดังนั้นจริงๆการมองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นธงที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปด้วยความกระเสือกกระสนและเปรียบเทียบเนาะไปด้วยความกระเสือกกระสนกระหืดกระหายหรือไปด้วยตัณหาบังคับว่าให้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่มีแรงพลังกำลังที่เป็นพลังสะอาดที่ไปด้วยฉันทะในการที่มีความสุขในแต่ละขณะที่ค่อยๆไปอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมั่นคงไปแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ได้นะมนุษย์สมบัติก็ไม่ไกลสวรรค์สมบัติก็ไม่เกินเอื้อมนิพพานสมบัติก็มีหวังแน่นอนเป็นอันหวังได้นะเป็นอันหวังได้เป็นอันหวังได้ไปแบบนี้ค่อยๆไปในทีละขณะในปัจจุบันขณะแบบนี้นะแล้วความกังวลหรือว่าเป้าที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะมีผลน้อยมากเลยนะเพราะว่าเขาอยู่คนคนนั้นหรือที่ใช้ชีวิตแบบนี้เลือกใช้ชีวิตแบบนี้เขาก็จะเห็นคุณค่าในชีวิตที่เขาทำอยู่ว่าเขาใช้อยู่อย่างเต็มภาคภูมิเลยในแต่ละขณะส่วนไอ้นั่นมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นประเด็นเล็กๆที่มันปรากฏขึ้นในแต่ละขณะของชีวิตเขาอีกถ้ากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับได้แล้วเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแนบแน่นแล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นคงก่อให้เกิดความสุขได้จากภายในเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเปรียบเทียบนะไม่เปรียบเทียบมันจะไม่มีเวลาไปมองครับอยู่กับปัจจุบันของตัวเองสมุติกับตัวเองมันจะไม่มีเวลาไปมองแล้วไปคิดมาเปรียบเทียบนะเพราะว่าแต่ละคนก็คงมีการสั่งสมมาแตกต่างกันมานะเหมือนคือเราจะเห็นอาจจะเห็นคำนี้ชัดว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเนี่ยคงแข่งไม่ได้แต่เมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะ
ใช่ไหมฮะครับผมมันก็อาจจะไม่นำไปสู่ความรู้สึกในเนื้อต่ำใจว่าแหมทำไมอยากได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ชวนกลับมาว่าเราก็ทำได้เต็มที่ในแบบที่เราทำได้นี่แหละนะครับเดินไปด้วยเดินไปด้วยก้าวย่างของเราด้วยกำลังของเราอย่างเต็มที่เท่านี้แหละก็เป็นความสุขในทุกย่างก้าวที่ของชีวิตครับผมที่โอกาสที่เรามีได้ใช้เท่าๆกันนะครับโอ้อย่างเงี้ยก็ถึงชวนดูในเรื่องของเวลาครับกับชีวิตนะครับว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งเดียวกันเลยเนาะใช่ครับเราจะเคยเอาคำสองคำนี้มาเชื่อมโยงกันนะว่ายังมีเวลาในชีวิตก็ทำต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วตรงนี้แหละก็ชวนดูว่าเราไม่รู้เลยเนาะนะครับถ้ามองไปในภาพกว้างแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แล้วก็ชวนให้เราพะวงหรือกังวลไปโดยที่ก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีด้วยว่าชีวิตจะเหลือเวลาอะไรเท่าไหร่ยังไงครับนะเลยชวนกลับมาอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่เรายังมีอยู่ที่เรายังมีอยู่ตอนนี้แหละเพราะนี่แหละคือชีวิตและเราได้ใช้ชีวิตจริงโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลนะตัดความกังวลนั้นเป็นเหตุให้เป็นทำให้การใช้ชีวิตการทำสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยทำได้อย่างไม่เต็มศักยภาพออกไปแต่ถ้าเราวางใจได้แบบนี้มันจะไม่มีโอกาสคืออาจจะมีโอกาสบ้างแต่ก็น้อยลงเพราะว่าเราจะใช้โอกาสไปอย่างคุ้มค่าที่สุดในชีวิตในแต่ละวันให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมีความกังวลความอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นชีวิตมันจะดำเนินอยู่อย่างสงบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาออกไปข้างนอกเลยแล้วก็มีอยู่แค่นั้นการกระทำแบบนี้ครับในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานแปลว่างานของใจเป็นการฝึกใจครับเป็นการฝึกใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างแนบสนิทเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงการคิดเอานะแต่ว่าเมื่อทำแล้วก็ก่อเกิดผลนะครับมีอานิสงส์หรือมีผลที่ทำให้ไอ้ความกังวลที่ว่ามาเมื่อครู่เนี้ยนะครับมันจะมีอยู่มันจะมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวกวนใจที่ทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตอยู่ไม่มากไม่กี่อย่างไม่กี่อย่างในทางพระนี่ก็เรียกว่านิวรณ์ครับนะครับ5ประการสิ่งที่มาเกี่ยวกวนใจเวลาที่เราจะทำอะไรต่างๆนะครับมีกามราคะใช่ไหมฮะความพึงพอใจมีความพึงพอใจแล้วก็มีความไม่พึงพอใจนะครับมีความคิดฟุ้งซ่านมาเกี่ยวกวนนะครับแล้วก็มีความเสื่องซึมเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ลังเลสงสัยมีความลังเลในสิ่งที่เข้ามาในเรื่องราวที่เข้ามาอะไรต่างๆเมื่ออยู่กับปัจจุบันขณะไปมากๆไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นอุปสรรคเหล่านี้จะค่อยๆจางหายไปเบาบางจางหายไปจะค่อยเบาบางจางหายเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เป็นความไม่พอใจแบบหนึ่งหรือเป็นความต้องการแบบหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีอีกเนี่ยมันจึงที่แยกย่อยไป5ประการให้ไม่ว่าจะเป็นลังเลสงสัยหรืออะไรเกิดขึ้นมาแทนที่การที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้นก็จะค่อยๆเลือนลางจางหายไปครับครับมาถึงตรงนี้ท่านนโมมีอะไรอยากแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นการตั้งคำถามหรือมุมมองเกี่ยวกับชีวิตบางอย่างบ้างไหมครับพอคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับก็การตั้งคำถามก็วนกลับไปตอนที่จากคำถามนี้เกิดขึ้นแล้วครับว่าเวลาที่เรามีโอกาสใช้อยู่เนี่ยเราใช้โอกาสที่เรามีอยู่คุ้มค่าแค่ไหนครับแล้วเราใช้โอกาสนี้ไปอย่างไรเลยเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ต้องมองชีวิตกว้างไกลเนาะกว้างไกลไปไหนตอนไหนซึ่งจริงๆแล้ว
ชีวิตอาจจะหมายถึงโอกาสที่ทำให้เราได้อยู่ตรงนี้เองเท่านั้นจริงๆใช่ครับนะครับเนี่ยชีวิตจริงอยู่ตรงนี้เองนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ใช่ไปจากนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะฉะนั้นจริงๆตัวเราอยู่ตรงนี้ชีวิตเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิจริงๆอยู่ตรงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราสามารถมีได้ควบคุมได้จัดการได้แล้วก็ทำได้นะครับแล้วก็เป็นหลักประกันที่ดีที่สุดเลยนะว่าถ้าเราทำปัจจุบันตรงนี้ให้ดีเนี่ยอดีตก็มั่นใจได้อนาคตก็เป็นอันคาดหวังได้ว่ามันจะดีแน่นอนดีแน่นอนนะครับมั่นคงไม่ผิดพลาดแน่นอนครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ผ่านเวลามาใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับกับคุยเรื่องเวลาเนาะก็สำหรับการดาของก็เราท่านสามารถนะครับติดตามรายการคิลานธรรมออนไลน์ได้ทุกวันอาทิตย์ที่2ที่3แล้วก็ที่4ของทุกๆเดือนเวลาบ่าย2แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรในชีวิตเนี่ยก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ในลิงก์ใครต้าข้างใต้ไลฟ์ที่เราดูอยู่เนาะผ่านเพจของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพได้จะก็สำหรับวันนี้พระอาจารย์มีอะไรฝากอีกไหมครับก่อนที่เราจะจากกันก็การที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของชีวิตและก็การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตัวเรานะก็ขอให้นะท่านทั้งหลายได้ย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเนาะนะว่าเรามีเข็มทิศที่ชัดเจนหรือยังในชีวิตว่าเอ๊ะชีวิตเราในวันนี้กำลังดำเนินไปในทิศทางไหนและเป็นทิศทางที่ควรจะไปหรือไม่ควรที่จะเสียเวลาในการดำเนินชีวิตไปในทิศทางนี้หรือไม่แล้วก็ชวนได้กลับมาเมื่อได้คำตอบแล้วนะก็ชวนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในแต่ละขณะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมั่นคงก็จะทำให้ทั้งอดีตและทั้งอนาคตไม่มาเกี่ยวกวนแล้วไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจในชีวิตของท่านทั้งหลายในที่สุดครับสาธุเจริญพร